เมื่อพูดถึงการใช้คอมพิวเตอร์รวมทั้งการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนับว่าเป็นเรื่องทั่วไปเพราะคนส่วนใหญ่จะสามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้ง่ายโดยเฉพาะกลุ่มคนในเมืองแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนในชนบทหลายๆคนคงนึกภาพไม่ออกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้มีนโยบายเพื่อสร้างความเท่าเทียมและลดช่องว่างทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนกลุ่มอาชีพกลุ่มคนทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุดังนั้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนขึ้นโดยโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ในระยะแรกได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนไปแล้วจำนวน20ศูนย์และในปีพุทธศักราช2551นี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์เพิ่มขึ้นอีกจำนวน40ศูนย์หลักการที่สำคัญคือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมอบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้กับชุมชนที่มีความพร้อมเป็นชุมชนเข้มแข็งที่มีความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์บนฐานความเข้มแข็งของชุมชนจากการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มในชุมชนเองและเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีการจัดฝึกอบรมให้ตัวแทนชุมชนได้ทำหน้าที่ดูแลศูนย์อีกทั้งยังจัดทำเว็บไซต์ของโครงการเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและประสานงานการถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงไปสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งนี้เป็นเพราะศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสร้างขึ้นมาเพื่อชุมชนทุกคนทุกคนสามารถที่จะเดินเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลาเช่นกลุ่มเด็กเยาวชนใช้เพื่อการเรียนการสอนการเปิดโลกทัศน์กลุ่มอาชีพต่างๆทั้งในและนอกระบบใช้เพื่อการพัฒนาอาชีพการหารายได้เพิ่มเติมกลุ่มพระและเนนใช้เพื่อการเรียนการสอนการเปิดโลกทัศน์การเท่าเทียมและการเผยแพร่ศาสนากลุ่มผู้สูงอายุใช้เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่กลุ่มอาชีพทั้งที่เป็นกลุ่มอาชีพที่ทำงานในระบบและที่ทำงานนอกระบบหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านโดยจะใช้เพื่อการติดต่อประสานงานการดูราคาวัตถุดิบหาตลาดสร้างตลาดเช่นการขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ข้อมูลการผลิตรวมทั้งปรึกษาหารือผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตการเรียนปริญญาโทผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเริ่มต้นที่มีพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนพระยติธรรมจังหวัดน่านในรุ่นที่1จำนวน6รูปได้เรียนปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่จะอะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเป็นที่สนใจของน้องๆมากแม้กระทั่งภาษาครับภาษาอย่างผมสอนเองเนี่ยผมจะรู้ว่าคำทักทายที่มีความหมายว่าสวัสดีหรือว่าถามว่าทานข้าวไหมอะไรเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายขึ้นนอกจากที่เขาจะได้รับจากส่วนอื่นๆที่นอกเหนือที่ว่านั่งข้างได้จากโรงเรียนอีกมากเขาก็จะได้รับจากข้างนอกเยอะแล้วนอกจากนั้นเขาก็สามารถถ่ายทอดจากที่เขารู้ให้สังคมภายนอกรู้ได้เหมือนกันที่อย่างชุมชนที่บ้านนะคะมันจะมีเว็บของโคขาลำพูนขึ้นเลยที่หมู่บ้านเขาก็จะได้รับการมีการมาท่องเที่ยวอะค่ะก็จะมีรายได้สู่ชุมชนเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ตอนนี้จะมีการต่อยอดด้วยนะกลุ่มพระและเนนใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนการเพิ่มโลกทัศน์การเท่าเทียมรวมทั้งการเผยแพร่ศาสนาไปยังที่ต่างๆอีกด้วยในแต่ละวันที่มีคนมาใช้บริการ
ก็ถือชื่อได้ว่าประมาณสัก27คนต่อ1วันซึ่งอยู่ตัดตามบันทึกแต่ในความจริงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ35คนเพราะฉะนั้นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงณปัจจุบันณวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผลสำเร็จที่เราได้มีความศรัทธามีความพอใจที่จะจัดหาอุปกรณ์มาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนั้นได้มาศึกษาได้ใช้บริการเพื่อเปิดโลกทัศน์ของตัวเองให้เกิดความเท่าเทียมกันกับในสังคมเมืองใหญ่ประโยชน์ของการที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนก็คือว่าเราสามารถที่จะบูรณาการความรู้ในที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การเรียนรู้ในระดับกว้างก็คือเป็นการสื่อในการเรียนการสอนหรือสื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาให้เกิดคุณภาพศักยภาพในขั้นสูงได้แล้วก็เผยแผ่ให้กับบุคคลอื่นได้รับทราบถึงงานที่เราทำหรือการเป็นอยู่ในชุมชนสินค้าชุมชนการเรียนรู้ในด้านต่างๆประกอบกับการศึกษาด้วยเพราะว่าที่วัดจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลก็คือก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษากลุ่มเด็กเยาวชนทั้งเด็กที่เรียนอยู่ในระบบและนอกระบบใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนการเพิ่มโลกทัศน์การเท่าเทียมกันมันแบบมีย้อนศูนย์กลางที่ดีที่สุดแล้วชอบมันมากที่สุดเลยมันเป็นสิ่งที่ทำให้สมองของผมดีมากขึ้นกว่าเดิมเราสามารถเข้าไปในจะมีแบบว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เรียนรู้ได้ครับให้การเรียนรู้ของพวกเราได้ครับเหมือนว่าเปิดโลกกว้างให้พวกเราค่ะได้ไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะพวกหนูก็ได้ความรู้จากอินเทอร์เน็ตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีการจัดอบรมและให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งในแง่ทักษะทางคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการศูนย์เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองรวมทั้งการใช้เว็บไซต์ของโครงการในการติดต่อประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แต่ละศูนย์สามารถที่จะบริหารจัดการศูนย์และถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในชุมชนของตนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนสืบไป